ธอคนนี้นะที่บอกว่าใครหลายคนต้องตื่นมาตั้งแต่เช้าตู่นั่นคือมาดูนะครับรอบพีลิมนะครับของการประกวดนะครับ Miss Universe นะครับ2022นะครับที่จัดขึ้นนะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่นิวออร์ลีนส์นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าปีนี้นะสาวงามหลายๆประเทศนะปังมากนะส่วนสาวไทยนะครับก็นี่เลยครับสาวแอนนาเสือนะครับก็เป็นสาวไทยนะครับที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะบอกเลยว่าปังเช่นกันนะครับเปิดตัวมานะด้วยรอบแนะนำตัวนะถ้าใครได้ดูนะเป็นรอบชุดสีม่วงนะที่บอกเลยว่าเธอแนะนำตัวได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคำรามได้ไหม เพราะแบบว่าดุดันไง แอนนาเสืองามเอี่ยมไทยแลนด์นะก็ได้รับเสียงกรี๊ดนะครับจากแฟนๆนะครับที่ดูจากที่ฮอลล์ใช่ไหมแล้วก็ที่ต่างชาติก็ดูต่างบ้านก็ดูนะดูในอินเทอร์เน็ตก็ดูนะไม่นั้นยังไม่พอนะความปังของเธอนะไปถึงกับรอบชุดว่ายน้ำนะเธอปรากฏการนะครับด้วยชุดว่ายน้ำสีส้มนะที่ปีนี้นะบอกเลยว่ามีกิมมิกพิเศษก็คือชุดผ้าคลุมนะครับที่แต่ละประเทศนะได้ออกแบบเองนะถ้าเราดูนะครับของสาวแอนนาเนี่ยเป็นผ้าคลุมนะที่ตกแต่งด้วยใบหน้าของผู้คนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติสีผิวนะครับซึ่งสื่อความหมายว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครแค่ขอลงมือทำแล้วร่วมกันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะซึ่งบอกเลยว่าการเดินของชุดว่ายน้ำของเธอนะมีฟูลเทิร์นนิดๆนะปังมากตาแตกมากบอกเลยว่าเยี่ยวลาดแพมเพอร์10แผ่นก็ไม่อยู่อันนี้เราบอกว่าพูดถึงการที่แบบแฟนๆชมกันนะนี่ดูสิปังมากนะปังแค่นี้ยังไม่พอนะมาถึงชุดราตรีนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าแฟนๆก็จับตาหนักมากว่าปีนี้รอบพรีลิมชุดจะปังหรือเปล่าซึ่งปรากฏว่านะชุดราตรีของเธอปรากฏกายด้วยชุดนี้ครับมาในชุดที่แบบว่าไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเพราะว่าอาจจะเป็นแบบว่าสีขาวๆนี่ดูว่าสีขาวๆเป็นแบบว่าเลื่อมๆใช่ไหมแต่ว่าที่เลื่อมๆนี่บอกเลยว่าพิเศษมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าชุดนี้นะครับได้นำนะครับฝากระป๋องอลูมิเนียมนะมาตกแต่งด้วยกับชุดนี้นะด้วยชื่อสวยๆมากดูสิวิบวับวิบวับด้วยการตกแต่งกับเพชรด้วยนะคุณผู้ชมนี่หลายคนบอกว่าชุดนี้ถ้าดูดีนะว้าวนะเพราะว่าถ้าเราดูผ่านๆเราไม่รู้ว่าเขาทำมาจากฝากระป๋องนะนี่ปังมากนะดีเทลต่างๆซึ่งเขามาจากแบบว่ากิมมิกอะมาจากแบบว่าสาวแอนนาเสือเดือนที่บอกว่าเติบโตมาจากอย่างที่บอกว่าอ้ายนะเติบโตมาจากอะไรที่บอกว่าพ่อแม่ก็เลยบอกว่าเอาชุดนี้มาเป็นแบบว่ารีไซเคิลคุณผู้ชมปังแค่นี้ยังไม่พอมาปังต่อกับชุดประจำชาตินะบอกเลยว่าชุดประจำชาตินะครับชุดนี้นะได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากนี่เลยนางสงกรานต์นะประจำปี2566ที่มีชื่อว่านางกิมิทาเทวีนะซึ่งเป็นหนึ่งในเทพธิดาทั้ง7ของท้าวกบิลพรหมนะคุณผู้ชมที่เป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลวันสงกรานต์นะด้วยชุดของเธอนะบอกเลยว่าปังมากนะมีลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหัตถศิลป์หัตถกรรมนะครับผ้าทอโบราณผ้าทอลายน้ำไหลนะคุณผู้ชมประดับตกแต่งด้วยปักลูกปัดคิตตันนะครับแล้วก็เลื่อมนะและที่สำคัญมีขวดน้ำที่เหลือใช้จากการบริโภคนำมาประยุกต์ให้มีความทันสมัยอีกด้วยและเราชอบมากเลยกับการมีขันนะครับคุณผู้ชมนี่เอาขันไทยไปสู่ประกาศศักดาความปังบนเวทีจักรวาลคุณผู้ชมถ้าใครได้ดูนะเราได้ดูชุดนี้บอกเลยว่าเธอเขาเรียกว่าอะไรสวยด้วยแล้วก็ทำชุดสวยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะประณีตไล่ลามออกมาอย่างสวยงามเฉยๆเขาจะแซวกันว่าเหมือนว่าลอยมาเหมือนว่าลอยมาสวยแบบลอยมาค่ะทุกคนค่ะอย่างขันเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะต้องบอกว่าเขาต้องการจะสื่อถึงการรดน้ำดำหัวนะคะใช่รวมไปถึงการเล่นน้ำแล้วก็การใช้ในชีวิตประจำวันด้วยคือทุกอย่างค่ะทุกคนค่ะมันมีในเรื่องของดีเทลรายละเอียดต่างๆเยอะมากจริงๆแล้วเธอก็ทำได้ดีใช่ไหมพี่ใช่ทำได้ดีทุกรอบนะคุณผู้ชมซึ่งหลังจากจบการแข่งขันในทุกๆรอบนะครับเราต้องบอกว่ามีหลายๆโพลนะดันแอนนาเสือเข้าท็อปไฟนะคุณผู้ชมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ายังไงเพราะถ้าเราดูปีนี้สวยงามมากแต่สวยหลายคนแล้วก็จากฝูเอเชียก็มีแบบว่าหลายๆประเทศนะเราก็ต้องลุ้นกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแค่รอบพรีลิมจบไปนะเราต้องติดตามกันต่อนะครับกับรอบตัดสินนะครับในวันที่15มกราคมนะครับ2566 66ก็คือเช้าวันอาทิตย์นะต้องห้ามพลาดนะเวลา7โมงตรงนะคุณผู้ชมตื่นกันมานะวันหยุดสุดสัปดาห์นะก็สามารถตื่นกันมาเชียร์สาวแอนนาเสียงกันได้ไม่แน่นะคุณผู้ชมมง3ที่เรารอคอยมากว่าหลาย30ปีก็หลาย30ปี
กว่า30ปีไม่แน่นะเธอคนนี้อาจจะคำรามแล้วก็เสือล่ามงไงเออแคปชั่นว่าอะไรนะเสือกินคนเหรอนี่เขาบอกว่าสวยกินคนดิฉันก็เลยทักไปถามเขาว่าซีนคือยังไงนะเขาเป็นเสือใช่ไหมเขาต้องประกบเหยื่ออะไรอย่างนี้นะแล้วก็เขามีแบบว่าแฮชแท็กว่าเสือล่ามงเออนะยังไงก็ติดตามไปให้จับสาวแอนนาเสือกันได้นะครับครับผมเดี๋ยวถ้าสมมติว่าถ้าความมงนั้นเดี๋ยวให้สมาร์ทมาอีกแล้วก็มาสวมมงไม่มาสวมมงกุฎใส่มงกุฎมาเลยนะท็อป5ละกันให้เข้าท็อป5ท็อป5สมาร์ทจะมีมงนะนะเดี๋ยวมาทำพิธีมอบมงกันใช่ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับผมโอ้ยไอทุกคนค่ะไอเลิฟยูไอเลิฟยู1